เอมิราฟาดไม่ยั้งหลังรู้เหตุผลน้องสายแนนไม่อยากกลับไปอยู่บ้านครูไพบูลย์สาเหตุเกิดจากอะไรลั่นวันไหนไม่เหลือใครจะสมน้ำหน้าให้สั่งเรียกได้ว่าเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นหลังจากที่เอมิราชนวิรันวานิชได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำอุทธรณ์แล้วคือเขียนคำอุทธรณ์ว่าเอให้ลูกเรียกปุ๊บว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกที่เดียวนะคิดได้ไงก่อนเรียกที่มาแต่แรกแล้วไหมก่อนที่ต่อมาเอมิราก็ได้เผยเพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกว่าในเอกสารลูกบอกศาลว่าเมียคุณตีลูกด้วยนี้ลูกถึงไม่อยากกลับไปดึงสตินะปกป้องลูกไม่ได้วันไหนไม่เหลือใครจะสมน้ำหน้าให้สั่ง